กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FigureTube Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีไดโอราม่าอย่างหนึ่งนะครับที่จะมานำเสนอซึ่งไดโอราม่าชิ้นนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไดโอราม่ายอดฮิตนะครับซึ่งเพื่อนๆที่เริ่มทำก็ส่วนมากมักจะถามหาที่จะทำเจ้าไดโอราม่าชิ้นนี้ครับซึ่งนั่นก็คือไดโอราม่ากำแพงอิฐนะครับหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า Brick Walls Diorama นั่นเองนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนอกจากโฟมฟ้า XPS Board ที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีไม้บรรทัดหรือฟุตลองอย่างนี้นะครับพร้อมทั้งมีดคัตเตอร์นะครับซึ่งควรที่จะเป็นมีดคัตเตอร์ที่ได้รับการเปลี่ยนใบมีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดินสอนะครับในที่นี้ผมใช้ดินสอ 2B ในการขีดเส้นนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กแหลมปลายมนนะครับเอาไว้กรีดร่องอิฐนะครับขั้นตอนถัดมาครับผมก็จะเป็นการกำหนดสเกลให้กับเจ้าชิ้นงานไดโอรามาของเรานะครับเนื่องจากนายแบบของเราเป็นฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ18ของค่ายจอยทอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะแบ่งในส่วนข้างล่างนี้ฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นปูนเฉยๆนะครับปูนสีเทาแล้วก็ในส่วนของอิฐเนี่ยจะอยู่ข้างบนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเรามากำหนดสเกลของก้อนอิฐแต่ละก้อนกันนะครับว่าควรจะมีส่วนสูงขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะให้พอเหมาะกับตัวฟิกเกอร์ของเรานะครับซึ่งสำหรับชิ้นงานนี้นะครับผมก็ได้กำหนดสเกลส่วนสูงของก้อนอิฐแต่ละก้อนนะครับให้อยู่ที่เซน1ส่วน4นิ้วนะครับหลังจากกำหนดได้แล้วนะครับเราก็มาทำจุดมาร์กนะครับก่อนที่เราจะขีดเพื่อที่จะกรีดร่องอิฐกันจริงๆนะครับครับหลังจากทั่วทั้งชิ้นงานของเรานะครับได้มีการขีดร่องอิฐด้วยดินสอแล้วนะครับให้เรานำเอาฟิกเกอร์ในสเกล1ต่อ18หรือสเกลที่เพื่อนๆต้องการนะครับมาวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเราชอบแล้วยังนะครับในสเกลในส่วนนี้ถ้าชอบแล้วถ้าใช่แล้วก็สามารถใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดร่องอิฐนำได้นะครับอย่างนี้ครับเบาๆนะครับไม่ต้องกรีดแรงเดี๋ยวจะขาดนะฮะหลังจากที่เราใช้มีดคัตเตอร์กรีดนำร่องอิฐทั่วทั้งชิ้นงานของเราแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใช้เจ้าเหล็กแหลมปลายมนนะครับมากรีดขีดเพื่อขยายให้กับช่องระหว่างร่องอิฐนะครับในแนวนอนก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะครับเจ้าชิ้นงานของเราก็ได้กรีดร่องอิฐแนวนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดในส่วนของแนวตั้งกันนะครับในตรงนี้ก็ใช้ดินสอลากไว้ก่อนก็ได้ครับหรือถ้าเพื่อนๆชัวร์แล้วก็สามารถใช้มีดคัตเตอร์ลงได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าเหล็กแหลมปลายมนเช่นเคยนะครับทำให้ทั่วทั้งชิ้นงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาในขั้นตอนการทำสีต่อไปนะครับครับผมตอนนี้นะครับเจ้ากำแพงอิฐของเราก็ได้รับการกรีดร่องจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำไปทำสีแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำสีนะครับเพื่อนๆสามารถทำเท็กเจอร์ให้กับลายของชิ้นงานของเราได้นะครับในที่นี้ผมก็ได้ใช้ก้อนหินนะครับเศษก้อนหินนะครับมากดๆลงบนชิ้นงานนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดาษฟอยล์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนใดนะครับที่ไม่มีโฟมสีฟ้าหรือ XPS Board นะครับแต่ใช้เป็นโฟมสีขาวตามท้องตลาดตามร้านเครื่องเขียนนะครับก็ในส่วนนี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องกดก้อนหินนะครับเพราะว่าเจ้าโฟมสีขาวเนี่ยฮะความยืดหยุ่นของมันก้อนหินกดไปมันก็ไม่เห็นอะไรขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะนำไปลงปูนเคลือบหรือทาสีได้เลยเช่นกันครับ
ในขั้นตอนการทาสีนะครับก็เช่นเคยครับผมก็จะใช้เป็นสีทาบ้านสีดำนะครับในการรองพื้นชิ้นงานของเรานะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ลายอิฐเด่นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าพวกสีดำนะครับจำเป็นมากครับจะต้องเป็นสีแรกๆหรืออาจจะเป็นสีโทนมืดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีเทาก็ได้เช่นกันครับหลังจากเราได้ทาสีรองพื้นสีดำเป็นที่เรียบร้อยทั่วทั้งชิ้นงานแล้วนะครับเราก็จะนำเจ้าไดโอรามานะครับไปตากแดดให้แห้งสนิทนะครับและในตอนนี้ครับผมสีดำก็แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาครับก็คือการทำสีน้ำตาลให้กับชิ้นงานนะครับก็สามารถระบายอย่างนี้ลงไปได้เลยนะครับค่อยๆปัดไปนะครับไล่ไปนะครับสีจะไป อุดตามร่องไม่ต้องห่วงครับตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสครับก็ทาไปให้ทั่วทั้งชิ้นงานนะครับในส่วนที่เราจะทำให้เป็นกำแพงอิฐสีส้มนะครับหลังจากเราได้ลงไปด้วยสีน้ำตาลแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาใช้ในส่วนที่เป็นสีส้มนะครับเพื่อที่จะปัดให้ก้อนอิฐมีความเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้อาจจะไม่ต้องระบายทั่วทั้งชิ้นงานนะครับแต่ให้เลือกที่จะคละกันไปในบางส่วนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าอิฐแต่ละส่วนแต่ละก้อนนะครับสีมันจะแตกต่างกันนะครับตอนนี้นะครับทั้งชิ้นงานของเราก็ได้ทาสีส้มสีน้ำตาลแล้วก็ในส่วนข้างล่างก็จะเป็นทาสีดำเอาไว้นะครับหลังจากปล่อยให้แห้งนะครับเราก็จะทำด้วยการใช้สีขาวนะฮะอะคริลิกสีขาวจะดีมากครับผมก็ละเลงลงไปบนชิ้นงานอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยเมื่อสักครู่เราเพิ่งทาสีไปเราละเลงไปทำไมเนี่ยมันเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับเช็ดออกให้หมดนะครับไอในส่วนที่สีขาวที่เราทาลงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สีขาวมันก็จะไปติดในร่องระหว่างร่องอิฐนะครับส่วนในส่วนข้างบนเนี่ยฮะมันก็จะถูกจางๆไปเพราะว่าเราเช็ดออกสามารถเช็ดออกได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสีขาวมันได้ลงไปอุดในร่องอิฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มสีส้มให้มันสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าสีขาวมันเยอะเกินไปเราก็สามารถทำดรายบัตรสีส้มลงไปบนชิ้นงานเพิ่มเติมได้นะครับและในตอนนี้นะครับตรงแผ่นอิฐของเรานะครับกำแพงอิฐของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปูนข้างล่างนะครับเนื่องจากผมได้เคยบอกว่าตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่สีเทานะฮะก็ที่เราทาสีดำไว้เราก็สามารถลากสีเทาลงไปได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการตกแต่งไปเรื่อยๆทำweathering ทำ wash หรือทำ dry bud ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับและตอนนี้ครับชิ้นงานไดโอรามากำแพงก้อนอิฐของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยครับผมในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่ามันถ่ายรูปคู่กับโมเดลฟิกเกอร์แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันครับ